นี้นะครับหนามเตยค้างดิจิตอลแห่งการเวลาเจ้าโฟโต้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาถึงสนามเซาะกาวของคุณเนวินบุรีรัมย์นะครับไอโมบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับและวันนี้นะครับเป็นการฉลองแชมป์ของชาวเซาะกาวบุรีรัมย์นะครับว่าสุดยอดแห่งแชมป์พรีเมียร์ลีกของประเทศไทยนะครับก็สมหวังให้กับชาวบุรีรัมย์วันนี้นะครับที่ประเมินการนะครับคุณเนวินบอกว่าไม่ต่ำกว่า 30,000 คนนะครับที่แฟนบอลชาวเซาะกาวนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เราเห็นนะครับดูไปนะครับสีน้ำเงินหมดเลยนะครับผมสำหรับทริปนี้นะครับในการถ่ายภาพนะครับก็จะเป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ในการถ่ายก็มีทั้งเลนวายและเลนเทเลนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆนะครับผมใช้โหมด AV ในการถ่ายรูปนะครับก็เลือกรูรับแสงให้กว้างสุดนะครับส่วนสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ก็ให้กล้องทำงานไปนะครับที่สำคัญคือ ISO ที่ตั้งนะครับ ISO ที่ตั้งเนื่องจากสภาพแสงวันนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวถ่ายรูปง่ายนะครับแดดลำไรงี้ก็ ISO สัก400ก็เหมาะสมนะครับถ่ายรูปสนุกสนานแต่ช่วงการแมตช์ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันนะครับอันนี้เราก็พุช ISO ไปถึง 1,600 หรือ 3,200 นะครับส่วนรูรับแสงเปิดให้สุดๆเลยนะครับผมซอกาวเกมนะครับกับแชมป์ของคุณเนวินและคุณกรุณาชิดชอบนะครับสำหรับวันนี้ครับหนามเตยค้างนะครับโบกมือบ๊ายบายครับจะนำการถ่ายภาพที่สนุกสนานมาพบกับท่านผู้ชมในรายการต่อไปครับ